มันจะน้อยปลาปลาดิ้งนี่เด็กยี่โอ้ฮ่าปลาฮัทมาปลาดิ้งนั่งอาอาตุยเบาเบาลูกซึกว่าลูกจะเหนื่อยมากไปแล้วนะปลาฮัทไม่ปลาฮัทยังแข็งแรงเหมือนเดิมเห็นไหมความร้อนยังมันปลาแก่เหมือนเดิมอยู่เลยมาปลาอีโลกบาลวันนี้มาม าไปโรงเรียนไปโรงเรียนรับตัวไปโรงเรียนเปรียไอ้พวกตัวดีของแกมันไปอยู่ที่ไหนเถอะของฟาฮัดไม่ดีเลยบังป้าเอ้ยนอนผักพ้อนเนี่ยตลกฮะถูกยางจะดีขึ้นมาเองแหละนะป้าแกตามหาป้าไอ้กันล่ะป้าแกให้สัญญาว่าจะตามหาป้าของลูกให้พบจะนำเราเข้าลบบ้านแล้วมาพบกับลูกลูกไม่ดื้อลูกนอนผักพ้อนซะนะเราต้องพาฟาฮัดไปหาหมอนะบังหมอเคยมีคนไข้แบบนี้มาก่อนเด็กต้องรับการผ่าตัดโดยด่วนอาการจึงจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้หมอให้ผมต้องทำอะไรบ้างล่ะระหว่างการผ่าตัดเราต้องการเลือดเป็นจำนวนมากนั่นคือปัญหาครับอะไรนะฟาฮัดมีกลุ่มเลือดเอสเป็นเนกาทีฟซึ่งเป็นกลุ่มเลือดที่หายากมากในประเทศไทยซึ่งถ้าเราไม่มีกลุ่มเลือดนี้แล้วเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายเลือดไม่ได้และฟาฮัดจะมีโอกาสรอดได้น้อยมากแต่ผมทำคือล่ะแต่ในกรุงเทพไม่มีเลือดเจ้ะอาจจะมีครับแต่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องใช้เวลาที่จะนำมาที่นี่และผมคิดว่าเราไม่มีเวลาเพียงพอที่นี่ไม่มีคนเลือดกลุ่มนี้เลยอย่างนี้คนคนเดียวที่จะช่วยฟาฮัดได้คือพ่อของเขาที่มีเลือดกลุ่มเดียวกันยูซุปลูกของคุณอยู่ที่ไหนครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณซากรินยูซุปมันจะเป็นลูกผมครับมองจะเป็นสามีของลูกสาวผมแกนี่ออกจากบ้านมันจะปีว่าเนี่ยปีว่าใจจุดวันนี้ไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ไหนฟังผมให้ดีนะครับสักกะรีคุณต้องตามหาเขาให้พบและพาเขากลับมาที่นี่เราต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วนและพ่อของเด็กต้องมาให้เลือดที่นี่บังอีทำตามแต่ล้านขอมาอ่ะบังนี่มันเป็นไปได้ยากจังนี่ให้ฉันไปทำเองดีกว่าก็ไปตามหาไอ้ยูซุปมันลูกมันลบไปอยู่ในเมียมันเองก็ไม่รู้นี่ทุกวันนี้ฉันคิดว่ามันตายจากฉันไปแล้วแต่เราน่าจะลองไปตามหานะบังเผื่อล้านของเรานะบัง
ถ้าไม่รู้แล้วยังไงยูทูบเป็นปืนแต่เดี๋ยวมันนี่ออกไปจากบ้านเราวีอาร์เป็นถูกใจไม่ปักแรงไรไม่ปุดไม่จ้าเฉลียวนี่จังกินไหวต้องออกตามห้ามันตีฮัทเจ้ไปบอกไอ้พาตัวมันลบไอ้คนตอกซาตนะทำอ่ะลางอับอายไอ้หนูบ้านไอ้เจ้าไอ้ได้ฉันขอดูอาให้นายนะบิสมิลลาห์พระองค์ทรงฤทธานุภาพทรงปรีชาในแผ่นดินโลกทุกคนด้วยนั้นเป็นของพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ห่วงใยพวกเราเสมอขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่แข็งแกร่งให้กับซาการีในการตามหายูซุปและพาเขากลับบ้านขอพระองค์ทรงนำถูกก้าวอย่างในการตามหาเขาอาเมนนี่น่าไม่ทิ้งมาเราทุกออกเป็นทางไปตามกันเลยแล้วกันนั่นไปกับฉันไปรถฉันฉันเติมมันรถเต็มทั้งแหละน่าจังดีเลือกเกินกินน้ำชากินน้ำชาครับหน้าตานายมันเบกลูกไปทางลูกเลยนะใช่แต่ก็เจือสภาพใหญ่ๆเพื่อนฉันมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ลกตีเหมือนกันนะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แต่บางที่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีๆก็ได้นะใช่จังเป็นเวลาที่ดีจริงๆรัดใหญ่เมืองใหญ่จังฉันกำลังขอดูอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์แสดงอัศจรรย์ฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์จะประทานทางออกให้กับเราสิ่งที่นายทำมันดูแปลกๆสำหรับฉันแต่ก็เป็นทางเดียวที่ดีที่สุดในเวลานี้นี่วันนี้นายวานเราเสียเวลาเปล่าๆไหมนี่ไม่หรอกอย่างน้อยเราก็รู้ว่ายูทูบไม่อยู่นี่นายแล่นเรื่องลายเป็นบวกอยู่เสมอเลยฉันก็พยายามอยู่แล่ฟ้าแต่ไม่ช่วยเออช่วยนะแต่ว่าใส่ละมันสะท้อนที่ความสดใสความสวยงามของอัลลอฮ์มันด้านความสันติสุขความลมเย็นอันล้อทรงยิ่งใหญ่ทรงพ่วงใหญ่พวกเรานะง่ายคิดประนันคิดประนันเลย
ใส่พระองค์ถึงสร้างพวกเรามาล่ะใส่พระองค์ถึงทรงคาริมาตุลลงมาล่ะนายคิดว่าฮันเหรอจะช่วยเราตามมาอยู่สุดใดพระองค์ช่วยเราไม่รู้ฉันว่าบางทีไปหาโต๊ะครูอยู่ว่าที่โต๊ะครูช่วยเราตามหาอยู่สุดพบอันเราทรงมีฤทธิ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งใส่เราไม่ก็ดูอาต่ออันเราให้ช่วยตามหาอยู่สุดล่ะขอให้พระองค์ช่วยเป็นไปไม่ได้มั้งพระองค์มาอยู่ไกลแซดไปนู้นพระองค์อยู่แค่นี้พระองค์รู้ความทุกข์ยากของเราพระองค์รู้ความต้องการของเราในคัมภีร์อินยินท้อนไว้ว่าพอจะให้ก้อนนี้เนอะมาลูกข้ออาเนอะแต่แกวคำท้อนนี่มาแต่น้อยนบีอีซากล่าวว่าขอสันติสุขจงมีแด่ท่านฉันไม่รู้นะแต่ตอนนี้ฉันต้องการปรับอยู่สุขและพามันรับบานนี้รับอยู่เลยเหรอไม่ตื่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะฟันแปลจังเลยเนี่ยเรียกตัวยกขึ้นมาเลยบ้ารู้ไงคนหรอเบื่อโอ้เดี๋ยวไม่รู้เคยคนชายคนไตสุดเท้าเนี่ยติดตามตัวเขามีเส้นเรือเต็มทั้งหมดมันนี่มายืนตรงนี้เดี๋ยวตัวหัวเลาะใส่เขามาชวนฉันไปอยู่กับเขาฉันกับควันพเนียแต่แรกตอนไปมากากับควันไงพเนียรู้ไหมชายจุดเข้าเข้าข้างข้างนั้นยืนนั้นรู้ไหมใครอันแหละอิซามาซี่เรื่องในปั้นน้องฉันนั้นน่าจะเป็นนบีอิซาไหมคุณว่าเป็นอะไรเป็นไปได้แล้วที่คนแรกของเพื่อนในปั้นนั้นแกว่าแกมาชวนฉันติดตามแกไปความละอายต่างๆในชีวิตนั้นแกจะหลบหลังให้แต่เราต้องไม่ต้องอายฮัลโหลเราทุ่นเรื่องต่างๆกับแกและรู้ทางของฮัลโหลและเราจะมีชีวิตที่สุขสบายแรกมานั่นเลยนบีอีซานแน่เลยฉันกับเงียบตื่นเต้นปวดแปลกตะบดตะมาแรกเรื่องนี้กันในฟังมันไม่แปลกหรอกถ้าว่านายเรียนรู้ถึงนบีอีซาโลมาในอังกุลาอานกล่าวถึงนบีอีซาว่าเป็นตือมั่งนบีอีซาเป็นศาสนาทูตที่ยิ่งใหญ่แกสอนเรื่องดีๆไปทำเพลเลยหลายคนรู้เรื่องมากว่าเลยในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่านบีอีซาไม่เคยทำผิดบาปเลยอัลลอฮ์ทรงนบีอีซามาเกิดที่ยิ่งพรหมจารีนบีอีซาทรงแสดงอัศจรรย์มากมายรักษาคนเจ็บให้หายชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นในอัลกุรอานกล่าวว่านบีอีซาคือกาลิมาตุลลอฮ์ในวันกิยามัตพระองค์จะกลับมากุรอานเขียนไว้พันนันเนี่ยพันนันแรกยังมากกว่านี้เลยคำสอนของนบีอีซาให้เราไปตามทางที่เถียงตรงในอังกุรอานกล่าวว่าให้เราศึกษาคัมภีร์อินดีนเล่มที่มีคำสอนของนบีอีซาด้วยแล้วคัมภีร์อินยินถูกต้องเหรอถ้อยคำของอัลเลาะห์ทุกทองเสมอนายทำฉันใจใจมากนายไปโรงเรียนนี่มาได้มาฟรีมาติดการเดินทางที่ยาวนานมากแล้วนะฉันเมื่อกี้จะออกชนะความกลัวให้ได้จริงๆนายเป็นคนดื้อนะนายจำเรื่องผิดพลาดทั้งหลายอย่างแต่นายกลับเป็นไปมากนะมันใช้เวลาหลายปีมาที่จะเรียนรู้เรื่องนี้อ๋อเรานอนกันดีวะได้ตัวเช้ามีงานต้องทำอีกเยอะแยะเลยโอเคเลยในมานำก่อนหรอพู
ู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาข้อยังมีผู้ใดเลยได้รับความอับอายจากการเข้าเฝ้าพระองค์ข้อพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในทางที่ถูกต้องข้อพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์รออัลลอฮ์ทรงเป็นความโปรดของข้าพระองค์อาเมนถ้ากลัวกว่าติไม่ได้พลาดตัดน่าสงสารโรบิอานะเรื่องเย่ๆของเธอก็มีแต่เรื่องสามีนี่แหละเห็นว่าก็เป็นตามอยู่ชุบแต่อันเย่ยเรื่องรายๆก็คงดีขึ้นนะแบกลูกไปทางลูกเลยนะมันเงื่อนกับชั้นแบกอะไรไปจะนักอึ้งมาจะมดนะชาหลอนจะแกว่าเพราะมันดีขึ้นนะย่าโทย่าโทย่าโทนายนี่ไม่เคยยอมแพ้เรื่องเลยๆนะบังขอโทษนะคะใส่มีลูกของอยู่ซุกด้วยอ่ะหนูจักใช่กลุ่มนี้กันหนึ่งรู้จักบ้างรู้จักเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายหนูเองแต่ว่าเขาชอบทำเรื่องประจำเลยเขาเป็นลูกเขยฉันเนี่ยนี่ตามหาเขาอยู่นี่พวกบอกเลยมาว่าเราไปพบได้ที่ไหนมั้งเข้าใจบ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ไหนแต่ว่าเขาชอบไปเที่ยวที่ป้าหัวมุมกับพี่ชายประจำเลยแล้วมันอยู่ไกลจังมีหมากไม้นี่ไม่ไกลหรอกบ้างแต่ว่าถ้าจะไปพบเขาตอนหัวค่ำนั้นคงไม่พบเพราะว่าเขาชอบไปเล่นการพนันกินเหล้าดึกๆโดโลโรบิอาเหรอป้าป้าเกิดอะไรขึ้นป้าเจอยูซุปแล้วยังเรากำลังมีปัญหากันอยู่ป้าต้องกลับมาอยู่กับฟาสแล้วล่ะใช่ป้าเข้าใจป้ารบเดี๋ยวนี้ป้ารอฉันไม่ดีไปเลยต้องลบมันเฉันไม่รู้ต้องไม่กล้าท้าเราอย่างมึงฉันเองก็ตามหามันเหมือนกันมันเป็นลูกเคยยันโชคร้ายแล้วไอ้แกมึงมันติดในมึงกันใช่ไหมมันก็ใช่แต่ว่าฉันมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องนี้บอกกูมาอย่างไรเลยมันออกจากบ้านไปสักพักแล้วอ๋อไอ้หมู่บ้านชายเล่ห์นั้นใช่ไหมกูรู้จักเฮ้ยไปตามอีกคนมาดิมึงโทษกันเนอะฟังให้ดีนะกูรู้ว่าโบสูอยู่ไหนโบสูต้องจัดจ่ายเดแทนอายุศพมันข้างแกอยู่เท่าไหร่อะ 36,000 บาทรวมดอกเบี้ยให้เวลาสู้ซ่องวันแต่อย่าคิดตุกติกนะเพราะกูรู้แล้วว่าสู้อยู่ไหนเฮ้ยเอามันไปปล่อยไปก่อนจะไล่จังที่นี่ยูทูบทำไมฉันอับอายใช้หน้าคนจังเฮ้ยฉันพอมันแล้ว
ต่อรถบางอยู่ดีว่าโอ้รอตรงข้อถัวเป็นหนทางเดียวทำให้ฟ้าฮัดดีขึ้นเป็นอะไรหรออาตุยใครอ่ะเสียอะไรกันนี่เป็นอะไรหรอมาลุกเกิดจับได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรหรอกไม่รู้ไปเลยป่านี้เวลาอันซื้อมันซื้ออะไรเหรอมันน่าอ่านแบบรื้อเดี๋ยวป่านี้นี่เป็นคัมภีร์อินจีนเป็นเรื่องราวของชีวิตของนบีอีซามีคำสอนคำกล่าววายคำสอนนี้ทำให้ฉันจำไม่ลืมเลยจนถึงทุกวันนี้เก็บสอนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจำขึ้นใจเป็นเรื่องราวของลูกชายที่ดื้อกับโพที่ให้อภัยเรื่องเนียนพอมีลูกสองคนลูกชายคนแรกกันข้อพ่อสมบัติส่วนของเขาที่เขาจะได้พ่อก็ให้เขาไปครั้งนึงนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาเขามีลูกชายด้วยกันสองคนลูกชายคนแรกแล้งกับพ่อเขาว่าในเมื่อพ่อมีความตั้งใจจะยกสมบัติให้ข้อแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนของผมให้ผมกันตะดังนั้นพ่อจึงแบ่งทรัพย์สมบัติและเงินทองของตนให้ลูกชายทั้งสองลูกชายคนโตเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ลูกชายคนเล็กต้องการที่จะออกไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านห่างไกลดังนั้นเขาจึงรวบรวมเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อออกเดินทางไปในชนบทที่ห่างไกลในทีที่เข้าพลันทรัพย์สินเงินทองที่มีในทางที่ผิดๆและใช้ชีวิตเซ่เพลพอเขาหมดตัวและเขายังไม่คิดถึงพอที่แส้นนี้ของเขาเขาจึงไปทำงานรับจ้างใครต่อใครในที่สุดเขาออกไปเลี้ยงมุ้งและเขาหิวมากเขาไม่มีใครให้อาหารเขากินเลยเมื่อเขาเริ่มคิดได้เขาเศร้าใจมากแล้วเขาแล้งว่าฉันจะกลับไปหาพ่อของฉันและแล้งกับท่านว่าพ่อลูกได้ทำผิดต่อสวรรค์และผิดต่อพ่อด้วยลูกไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปให้ลูกเป็นเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อกันตะดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและกลับไปหาพ่อของเขาพ่อเห็นเขาเดินมาแต่ไกลพอเกิดความรักและสงสารจึงวิ่งเข้ามาหาลูกชายและซ่วมกอดเขาลูกชายเริ่มแร้งกับพ่อว่าขอให้พ่อให้อภัยแก่ผมแต่พ่อสร้างคนหลับชายว่าแคบเขาตาจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาใส่ให้เขาจงนำลูกวัวคุณมาฆ่าให้เล่าจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะลูกชายคนนี้ของฉันได้ตายไปแล้วและได้กลับเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกและเขาทั้งหลายจึงเริ่มเลี้ยงฉลองกันเมื่อลูกชายคนโตกลับมาถึงบ้านและได้ยินเสียงจากงานเลี้ยงดังนั้นเขาจึงเรียกคนหลับชายคนหนึ่งเข้ามาถามว่ามีอะไรกันนะคนหลับชายตอบว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วลูกชายคนโตโกรธและไม่เข้าบ้าน
พ่อจึงออกมาข้อร้องเขาแต่เขาตอบพ่อว่าเล่ตาหลายปีมานี้ฉันรักสำหรับชายพ่อและไม่เคยคัดคำสั่งของพ่อเลยแต่พ่อไม่เคยให้ลูกแพรฉันสักตัวสำหรับเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆและตอนนี้ฉันต้องเข้าไปในบ้านเพื่อไปรวมฉลองกับลูกชายคนที่พลานสมบัติของพ่อทั้งหมดเออจากนั้นพ่อมองเขาด้วยความรักและเล่นกับเขาว่าลูกลากเจ้าไม่เข้าใจเจ้าอยู่กับพ่อตลอดมาและถูกสิ่งเทพพ่อมีก็เป็นของเจ้าแต่เราต้องเฉลิมฉลองเพราะน้องชายคนนี้ของเจ้าได้ตายไปแล้วเหล็กกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นเหมือนกับผู้ที่หลับมรดกของพ่อเข้าหายไปและได้พบกันอีกลูกเข้าใจไหมล่ะบ้างรถมีปัญหาอะไรหรือบ้างอ๋อรถเสียครับตรงนี้มันหลุดนี่นะเดี๋ยวผมสลับนิดหน่อยแล้วก็ไปได้แล้วจะต่อได้แล้วลูกอยู่ซุกนี่จักรุ่นก็ทำงานอยู่สวนยางทางด้านนู้นขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากคนนั้นใครเราบ้านเดียวนี้บ้านเดียวนี้ตาก็มาทางผมก็เดี๋ยวบอกว่าผมมาอยู่นะอยู่ไหนล่ะยูซุปไม่อยู่ไปเล่นอ่ะสวัสดีครับผมมาตามหายูซุปครับอ๋อขอบคุณมากผมมาตามกับลูกบ้าวกันไม่บายตอนนี้ทิ้งไปข้าวว่าแกตัดยางมีจะมีเนี่ยมาตามป้าคนเงียบนอกไปนู่นดูสักทีมาจังไม่ทำใช่เลยนะครับอ๋อหมือตายจะเลยเหรอฮะจะแกตายหมือตายเมื่อไรเหรอตายจะได้วันเลยครับขอบคุณครับคุณโอ้ฟ้าฮักเขาบอกว่าลูกมึงคลายนักแล้วก็ต้องการเลือดมึงนี่อาการมันเปลือยนะมันเปลือยอาการเพชรว่าเด็กอาจตายได้นะถ้าไม่ได้เลือดพอมันไอ้ยาไอ้ยาตั้มเปลือยเออหลักเดียวกูบอกก็ไปว่ามึงตายแล้วนะThank you.
พราะอำนาจของพระองค์และพระเมตตาถูกสิ่งเป็นไปได้ในพระองค์ขอพระองค์จงโปรดช่วยเด็กคนนี้ด้วยเถิดเพราะนอกจากพระองค์แล้วจะไม่มีผู้ใดช่วยเขาได้อีกไม่รู้ว่าแรงหรืออธิบายสิ่งมีได้เป็นปลือมีบางสิ่งในจิตใจลึกๆฉันเปลี่ยนไปโอ้ฉันมีความรู้สึกผันผวนฉันมีความหวังโอ้ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยคำสอนของนบีอีซาทำให้เห็นว่าอัลลอฮ์ฟังคำดุอาของเราและตอบคำเรานั้นแต่ไม่ใช่ตามใจที่เราปรารถนาแต่พระองค์จะส่งให้สิ่งที่ดีแก่เราฟังแรกก็เป็นคำสอนที่ดีนะบังแล้วเราวิธรรมพือกันดีละฉันจะไปเราวิธรรมบังพือเหมือนกันหนูจะสักข้อดูอากับพระองค์นะเป็นไรยูซุปกูก็ไม่รู้ว่าเป็นไรกูก็ไม่อยากหนึ่งตั้งก็เหมือนกันกูก็ไม่รู้ว่าพอกูเป็นใครเหมือนกันอ๋อเรื่องมันนี่ไม่บอกกูมั้งเหรอไว้บอกกันแต่ว่าอย่าเล่นวะเพราะว่ากูเมื่อกับกูตอนนี้กูได้ก็ได้ตุ่มลูกของกูไปเหลวเหมือนกันเต็มยันยูซุปกูไว้แล้วไว้กว้างอะไรแต่ว่ามันเป็นเปลือกตอนนี้กูก็ได้ตุ่มลูกของกูเหมือนกันไม่รู้หรือว่าก็เป็นความสำคัญต่อครอบครัวจะยันไหนสำคัญอะไรเหรอเทศเทศว่าตัวนึงเท่านั้นเขาเป็นลูกชายของฉันสิ่งเด็กก็ทำผิดไปฉันจะชดใช้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยป้าไม่เคยเรียกผมมาลูกเลยป้าไม่ต้องแย่นี่ที่แต่ผมหรอกโอ้นายเป็นคนในครอบครัวของฉันนายเป็นลูกชายของฉันมันก็เรื่องดีนะถึงจะรับเรื่องครอบครัวทั่วแต่กูเมาเบียร์ไหนอย่าเบียร์พอยเวลาต้องสร้างบ้านจ้ะให้ฉันมีเวลาฉันจะบอกให้เรือเอาเบียร์มาให้ตัวป้าไม่ได้นะป้าให้เรือไม่ได้นะป้าอินชาละเอาเบียร์นี่ไปเอาเบียร์นี่ไปไหนอะแค่นี้ไม่พอเลยไม่ต้องมาวันนี้เลยถ้าอยากมาวันนี้ให้เวลาพวกเรานะเอานี่ไปกันThank you.
นายทำให้ฉันรู้สึกแปลกใจนะสักการีให้เรื่องอะไรเหรอนายได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนคนนึงนายได้กล้าประชดกับความอายนายได้ช่วยเหลือคนที่ไม่น่าจะช่วยเลยและนบีอีซาได้ช่วยเหลือของเราบันเพลือถ้าคนเราถูกคนอยู่จากมันมาของอันรอที่ให้กับเราน่ะฉันเชื่อว่าความรักของพระองค์เปรียบเสมือนความรักของป้าที่ให้กับลูกคุณจะต้องเปลี่ยนไปไม่ดูนะฉันคิดว่าปัญหาแหละแต่ว่าในฉันเองฉันเริ่มใจเย็นจะมีนุ่มมองไม่ที่เปลี่ยนแปลงมีความสุขใจ